สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่อง NN Lazy Study Game นะคะก็มาตามสัญญาแล้วที่เราว่าจะแจกดิจิตอลแพลนเนอร์ของปี2022ที่เราโพสต์ไปในชุมชนนะคะคือตอนแรกเราอ่ะตั้งใจจะแจกให้มันทันก่อนปีใหม่แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าพอดีเรามีธุระก็เลยทำให้ทำตัวแพลนเนอร์ออกมาไม่ทันปีใหม่นะคะก่อนที่จะไปดูตัวแพลนเนอร์ที่เราแจกนะคะทุกคนเราก็จะมาขอพูดถึงข้อดีของแพลนเนอร์นะคะซึ่งสำหรับตัวเราอ่ะตามชื่อมันเลยเนาะแพลนเนอร์ก็คือแพลนมันจะเป็นตัวที่ช่วยจัดการวางแผนชีวิตได้ค่ะทุกคนซึ่งตัวมัลลี่เนี่ยเราก็จะชอบใช้เขียนพวกว่าเรามีนัดวันไหนมีคลาสวันไหนเราจะได้เห็นภาพรวมรายเดือนนะคะแล้วก็ตัวมัลลี่เราจะใช้เขียนว่าเรามีเดดไลน์งานวันไหนเรามีสอบวันไหนเราจะได้รู้ภายในอาทิตย์นี้เนาะว่าอ่ะวันศุกร์เราต้องส่งงานเหลืออีก3วันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราจะชอบใช้แพลนเนอร์เนี่ยเขียนของที่มันมีประกันนะคะเวลาเราซื้อมาเช่นสมมุติเราซื้อเครื่องฟอกอากาศแล้วมันมีประกัน1ปีแล้วเราก็จะเขียนไว้ว่าเราซื้อวันไหนเผื่อมันเกิดมีปัญหาหรือว่ามันพังเราจะได้ย้อนกลับมาดูว่าเราซื้อไปวันนี้มันครบ1ปีหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเรียกง่ายๆว่ากันลืมนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับตัวเราอ่ะเราจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปตกแต่งติดสติ๊กเกอร์ติดเทปลงไปในแพลนเนอร์ค่ะโดยการที่เราทำแบบนี้มาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองได้ผ่อนคลายแล้วมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะทุกคนทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้ติดสติ๊กเกอร์ให้มันเข้ากับเหตุการณ์วันนั้นอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนก็ในแอปจดโน้ตอย่างเช่น Good Note นะคะที่หลายๆคนใช้กันเขาก็มีตัวแพลนเนอร์ให้มาในแอปค่ะโดยเราก็ต้องเข้าไปที่หน้าสมุดโน้ตนะคะแล้วก็กดเลือกแนวนอนแล้วก็มันจะมีเป็นแพลนเนอร์ให้เราเลือกค่ะมีทั้งแพลนเนอร์รายเดือนแพลนเนอร์รายสัปดาห์แล้วก็มีทั้งสีขาวแล้วก็กระดาษถนอมสายตาค่ะเช่นอันนี้เราเลือกแพลนเนอร์แบบกระดาษสีขาวเป็นรายเดือนมานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะต้องเป็นเขียนมันจะเป็นแบบไม่มีวันที่อะค่ะเราก็ต้องเขียนเดือนเขียนวันที่ลงไปของเราเองค่ะทุกคนก็ในแอป Notability ก็มีเหมือนกันนะคะโดยที่เราต้องเข้ามาตรงที่มันเป็นจุด3จุดข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกคำว่าแม่แบบแล้วก็พอกดเข้าไปแม่แบบอ่ะมันจะมีกระดาษให้เราเลือกหลายแบบใช่ไหมคะตรงข้างล่างสุดก็จะมีเป็น planner แต่ของ notability ค่ะมันจะเป็น planner ประจำวันเนาะจริงๆเรารู้สึกว่ามันน่าจะมี planner ที่เป็น planner เดือนด้วยแหละแต่ว่าคือแต่ก่อนแอปเขาเป็นแอปเสียเงินใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นแอปที่ฟรีแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกรายเดือนคือจริงๆเราซื้อตอนที่มันเสียเงินแหละมันก็น่าจะใช้ได้แต่ว่าเราหาไม่เจอทุกคนคือมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งสามารถกดซื้อได้ค่ะทุกคนเป็นแบบนี้มันเขียนว่าต้องสมัครสมาชิกเนาะเราเลยคิดว่าน่าจะต้องซื้อเพิ่มต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงตัวดิจิตอลแพลนเนอร์ที่เราแจกนะคะก่อนอื่นขอพูดก่อนเลยนะคะว่าแพลนเนอร์เนี้ยเราตั้งใจทำมากๆไม่อนุญาตให้นำไปแจกต่อดัดแปลงทำซ้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเห็นใจเรานิดนึงเนาะเราก็ตั้งใจทำไม่อยากให้มีการนำไปขายต่อเชิงพาณิชย์เพราะว่าเราตั้งใจแจกฟรีให้ทุกคนได้ใช้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากนำไปแจกต่อเนี่ยก็แนะนำช่องทางที่ได้รับมาน่าจะดีกว่านำไปแจกต่อนะคะก็มาเริ่มกันเลยแพลนเนอร์ตัวที่เราแจกนะคะจะเป็นแพลนเนอร์ที่มีการแนบไฮเปอร์ลิงค์ค่ะทุกคนโดยจะประกอบไปด้วย Monthly WeeklyTracker แล้วก็ To Do List ค่ะก็คือเราจะแจกเป็นลิงก์ Google Drive ไว้ที่ Description นะคะก็ไปดาวน์โหลดเข้า Good Note ได้ค่ะแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะเราจะต้องเปิดเป็นโหมดที่มันเป็นโหมดที่เขียนไม่ได้อะค่ะก็คือกดตรงนี้นะคะก็คือถ้ากดแบบนี้มันจะกลายเป็นโหมดเขียนใช่ไหมเรากดซ้ำอีกทีนึงเนาะมันจะกลายเป็นโหมดที่เขียนไม่ได้อะค่ะทุกคนเพื่อที่เราจะได้สามารถคลิกลิงก์ได้ค่ะโดยที่ Monthly นะคะมันก็จะมีเป็น January February อันนี้ต่างๆเลือกเดือนได้มี2022 Goals ให้เขียนค่ะทุกคนก็คือเลือกเดือนไปเลยเนาะปึ๊บก็จะเป็น Januaryก็จะเป็นรายเดือนแบบลงวันที่ให้แล้วนะคะก็คือเขียนในช่องได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็น weekly เนาะก็คือกดตรงนี้มันจะเป็น weekly ของ January แล้วก็จะมี week แต่ละ week สามารถกดเลือก week ได้ค่ะแล้วก็แท็บข้างๆเป็น weekly ของแต่ละเดือนค่ะ weekly ของ Feb weekly ของ Augustประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าต้องการกลับหน้าที่เป็นมัลลี่นะคะสามารถคลิกที่เดือนค่ะชื่อเดือนเนาะมันก็จะกลับเป็นหน้ามัลลี่ให้ค่ะทุกคนต
ต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ตัว tracker ค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะเขียนไว้เป็น January February ก็คือไล่แต่ละเดือนไปซึ่งตัว tracker เนี่ยวิธีการใช้ก็คือเราจะตั้งเป้าของที่เราจะทำแต่ละวันค่ะเช่นกินน้ำให้ครบ8แก้วต่อ1วันนะคะแล้วเราก็จะติ๊กเนาะว่าอ่ะวันนี้กินครบไหมวันนี้กินหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือให้ครบ5ชั่วโมงรดน้ำต้นไม้ทุกวันอะไรประมาณนี้แล้วแต่ทุกคนจะตั้งเป้าของตัวเองค่ะซึ่งแถบข้างๆก็เป็น tracker ของแต่ละเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็กดที่หัวข้อเดือนเพื่อกลับไป monthly ได้เหมือนกันกับ weekly ค่ะก็หัวข้อต่อไปคือ to do list นะคะเราอ่ะจะทำ to do list ไว้ให้ประมาณ5แผ่นค่ะทุกคนซึ่งเวลาทุกคนเขียนก็อาจจะเขียนแล้วก็แอดหน้าเพิ่มเองหรือว่าเขียนแล้วลบทิ้งเพื่อเขียนใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มหน้ามากกว่านี้เรากลัวไฟล์มันจะใหญ่ไปมากกว่านี้เนาะก็สามารถเขียนวันที่นี้วันที่เท่านี้ทำอะไรบ้างแล้วก็อาจจะลบทิ้งหรือว่าเพิ่มหน้าแล้วแต่ทุกคนสะดวกค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว free note จะอยู่หน้าสุดท้ายเนาะเราจะทำเป็นกระดาษเส้นดอทไว้ให้ค่ะทุกคนแล้วก็สามารถเพิ่มหน้าได้ตามสะดวกเลยเนาะถ้าเกิดว่าใช้เขียนหมดแล้วก็เพิ่มหน้าได้ค่ะทุกคนก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของ planner ที่เราจะแจกในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box ให้นะคะก็คือ planner เนี่ยมันมีการแนบลิงก์ที่เยอะมากซึ่งเราอาจจะตรวจสอบไม่หมดถ้าใครใช้งานแล้วเจอ defect ตรงไหนพบว่าลิงก์ตรงไหนผิดอ่ะสามารถ comment หรือว่า DM IG มาบอกเราได้เลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่มาติดตามเรารู้สึกว่าเราตกใจมากที่ช่องมันเติบโตขึ้นไวขนาดนี้ในระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 เดือนก็สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่สดใสสำหรับทุกคนมีความสุขสมปรารถนาไม่เจอคนใจร้ายแล้วก็คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆก็ฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะคะสัญญาว่าตลอดปี2022นี้จะมีคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนรับชมใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์นะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์เราจะพยายามนำทุกอย่างมาปรับปรุงเพื่อให้ช่องของเราดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ